นี้คือเป็นมุมที่นิวคงไม่ค่อยชินครับผมเพราะปกติมานั่งคนขับอยู่แล้วครับใช่ไหมครับเคยถามไหมไอ้คนที่นั่งข้างๆเนี่ยเขารู้สึกไงบ้างก็เคยนะส่วนมากไม่ได้ถามหรอกเขาจะพูดออกมาเองเขาจะพูดว่าเฮ้ยมึงมึงขับรถดีๆหน่อยใช่ครับอันมาดูสเต็ปการตกแต่งภายในทำอะไรบ้างก็มีดิฟฟี่ครับแล้วก็พวงมาลัยเกียร์แล้วก็กระจกซูมแล้วก็มีเครื่องเสียงนิดหน่อยบอดเปลี่ยนไหมครับไม่ครับหูใหม่ไม่พี่ผมว่าบอดเดิมมันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าแต่ก่อนผมใส่บอดซิ่งแล้วมันร่างกายผมเป็นคนตัวใหญ่ด้วยแหละไม่เรียกว่าตัวใหญ่เรียกอ้วนมันเรียกอ้วนครับผมพอลงบอดซิ่งปุ๊บเนี่ยมันขยับตูดไม่ได้ไงคุณผู้ชมใช่ไหมคือมึงจะลุกก็ลำบากชีวิตอีกใช่ไหมครับผมเพราะนั้นก็เลยตกแต่งแบบดูจริงๆคือเราบอกว่ามันก็เป็นไปตามสเต็ปของรถซิ่งทั่วๆไปนะครับใส่เพื่อความสวยงามครับใช่ไหมครับถามว่าเวลาเราขับโหนี่มันเกียร์กระปุกเลยมาตามใจไหมตอนนี้ใช่ครับมันมาตามใจเป็นตัวนี้มาอยู่แล้วเพราะแล้วผมก็ชอบเกียร์กระปุกด้วยนะเป็นคนไม่ได้ชอบเหยียบตื้อๆอย่างเดียวใช่ครับก็คือชอบเขาเรียกอะไรคนขับเกียร์กระปุกมันจะต้องมีศิลปะในการขับครับใช่ไหมครับมันต้องรู้จังหวะด้วยใช่ไหมครับถือว่าสนุกไหมครับขับคันนี้ก็สนุกครับไม่คิดจะนอกใจแล้วอ๋อคือพูดง่ายคือถ้ามันไม่พังคาตีนก็คงไม่เปลี่ยนใช่ครับเออนะเข้าใจอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกต่อนะครับว่าข้างนอกเนี่ยน้องทำอะไรบ้างจนไปถึงเครื่องด้วยแล้วกันนะสุดตั้งแต่เราทำเทปกับสัมภาษณ์รถนะครับรู้สึกว่ามึงล้างแล้วเลี่ยมเลยนะฮะครับอย่างที่บอกคือ
เปลี่ยนชุดหัวฉีดไปครับผลที่ได้เป็นไงบ้างครับก็เป็นเปลี่ยนทั้งเชื้อเพลิงแล้วก็การขับขี่ลื่นขึ้นพี่ครับเชื้อเพลิงเป็น E85 ครับตอนนี้เป็น E85 ใส่ของจูนเข้าไปครับประหยัดขึ้นใช่ครับแล้วก็อัตราการตอบสนองในการขับครับครับมันก็ดีขึ้นครับคืออย่างงี้คุณผู้ชมต้องอธิบายอย่างงี้ครับระบบเชื้อเพลิงกับระบบหัวฉีดนะครับต้องปรับให้สัมพันธ์งานบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยใส่กล่อง E85 เรียบร้อยประหยัดขึ้นแต่คุณไม่ได้เซตเรื่องหัวฉีดอัตราการฉีดปริมาณละอองของเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้าไปนะครับมันทำให้ห้องจุดระเบิดนะครับบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับข้อเวียงอาจจะพังได้นะฮะเพราะนั้นก็เนี่ยครับเป็นสเต็ปที่ถูกต้องนะครับก็คือพอคุณเปลี่ยนเชื้อเพลิงปุ๊บคุณก็เปลี่ยนระบบหัวฉีดด้วยเซตอัพมันให้ตรงกันนะครับสิ่งที่ได้กลับมามันก็ทำให้มันตอบสนองได้ดีขึ้นใช่ไหมนะครับเดิมมันใช้อะไรนะ91มั้ยเป็น E20 แล้วก็แก๊สสมอง91เออก็โอเคนะจะใส่อะไรเพิ่มไหมเนี่ยก็รอเก็บตังค์สักนิดอาจจะเซตโบเพิ่มนิดหน่อยแนะนำปล้นรถเพื่อนเวิร์คครับงัดอะไรมันไปขายได้ไม่ครับมองอะไรไม่ออกก็งานรถโปรดิวเซอร์ไปขายอันนี้ผมวางแผนกับเพื่อนหลายคนแล้วหลายรอบแล้วถึงประจานคนละอันใช่ไหมไปถึงปุ๊บโปรดิวเซอร์ผมขับ VR นะครับรุ่นเดียวกันเลย แม่งขับไปปุ๊บจอดที่ไหนมาร์กนะมาร์กเรียบร้อยเอาผู้หญิงคนนึงล่ามันไปกินเหล้า กลับมาปุ๊บลอกไปให้หมด ทั้งรถผู้หญิงนี่ตายใจเลยโอเคนี่คืออีกสักนิดนึงก็น่าได้ขึ้นมากกว่านี้ใช่ไหมครับภายนอกพาร์ทยังเปลี่ยนยังครับยังเป็นของเดิมอยู่ครับยังเป็นของเดิมอยู่ครับมีแววว่าจะได้เปลี่ยนไหมครับเรื่องของพาร์ทอาจจะใส่ชุดสเกิร์ตเพิ่มนิดหน่อยครับเป็นชุดคาร์บอนก็ออกแนวดุขึ้นครับผมเพราะตอนนี้มันคือรถสีขาวอาจจะเป็นชุดคาร์บอนเคปเลอร์ครับสีดำๆหน่อยมันจะได้ตัดกันตัดกันดูเป็นทูโทนดุๆหน่อยนะครับขอให้รวยขอให้รวยจะได้มีตังค์มาทำสาธุครับเออนะฮะแอบดูอ่ะดูต่อนี่มันสเต็ปซิ่งมากนะเอวิติ้งมากก็โอเคครับแต่เป็นคนไม่น่าจอดรถชิดขนาดนี้นะ แหกแล้วขนาดนี้ครับเออก็โอเคครับในมุมของความเป็นรถเพื่อการใช้งานด้วยกึ่งใช้งานด้วยไม่ให้รถแข่งอย่างเดียวครับใช่ไหมครับอนาคตทั้งหมดเนี่ยครับถ้าขายเอาไหมถามว่าขายไหมผมว่าไม่ดีกว่าพี่แต่จะหาเพิ่มหาเพิ่มครับใส่เข้าไปเพิ่มใช่ครับซื้ออีกคันหนึ่งเพิ่มใช่เพราะคันนี้เป็นมรดกด้วยอ๋อขายไม่ได้พ่อด่าขายไม่ได้นะถ้ารถคันนี้พูดกับเราได้เราอยากพูดอะไรกับมันก็อยู่ด้วยกันนานๆอย่าเพิ่งด่วนจากกันไปมันจะจากไปก็เพราะมึงขับนี่แหละครับถ้ามึงขับดีๆมันก็ไม่จากมึงละครับเชื่อเถอะครับผมแล้วอยากบอกอะไรกับมันอีกถ้าสมมุติว่าวันนึงเกิดผมไม่สบายขึ้นมางองแงขึ้นมาเราอยากบอกอะไรมันบ้างวันนึงแม่งขับไปตุ้งเสียก้านระเบิดการระเบิดก็คงต้องเข้าอู่อ่ะคงคิดอะไรเยอะกว่านี้ไม่ได้นะเอาว่าสุดท้ายครับถ้าอยากร่วมพูดคุยกับน้องสามารถติดต่อคุยกับนิวได้ทางไหนได้บ้างครับเป็นเพจOutside เลยครับติดต่อได้ที่เพจนี้เลยครับก็คือเป็นเพจของทีมเราเองใช่ครับใช่ไหมครับอยู่ Outside นะครับอ่ะเสิร์ช Outside เจอเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคครับนี่คือรถคันสุดขั้วของสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบคุณขารับเชิญเรามากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ